อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเจอของจริงแล้วก็ห้ามอ้าด้วยใช่ไหมฉันเอาปิ่นไปซ่อนไว้นี่เองอ่ะเอาคืนมานะเอาคืนมาไม่ง่ายขนาดนั้นเก็บได้จากพื้นถามฟ้าดินก็หาไม่เจอผู้หญิงใหญ่จะใช้ปากแล้วเอาคืนมานะนี่เอ๊ะข้ารู้แต่กว่าจะหาปิ่นปักผมเจอมีค่าตอบแทนให้ไหมล่ะค่าตอบแทนอะไรจูบทีหนึ่งพูดแบบนี้ทุกปีชอบแกล้งให้ข้าจูบอยู่เรื่อยเลยเย่อิงปีนึงมีแค่วันเดียวเราถึงได้จูจีกันไม่งั้นเสียดายแย่เลยข้าไม่เล่นยอมให้หูหญิงใหญ่ตบตีข้าดีกว่าไม่เอาหน้าน่านะจูบทีหนึ่งทีเดียวเองนะ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 ไม่ได้ข้าไม่ทรยศตัวเองจะพูดแบบนี้ก็คงต้องลงมือเองแล้วมาจุ๊บไปอุ๊ยว้าวเย่อิงเย่อิงไม่ใหญ่มากเอามาเอามาเร็วไปไปเลยไปสิอยู่ที่นี่จริงๆด้วยคุณหญิงใหญ่ปิ่นของข้าล่ะนี่ค่ะคุณหญิงใหญ่เมื่อกี้ข้าได้ยินเสียงผู้ชายด้วยนะพี่เย่อิงจูจีกันอยู่เหรอลุงแก่ๆถามทางน่ะอ๋อเหรอนายตรอกมืดมากเลยไปดูคอมไฟข้างนอกดีกว่าตั้งหันตรงนั้นสวยจังเลยอ่ะนายท่านขอไปดูหน่อยนะคะได้ได้เย่เจียวไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยได้ค่ะเอ๊ะไม่ไปกับพวกเขาเหรอข้าต้องคุ้มครองเจ้ากับหมู่หญิงรองแต่เจ้าไม่ใช่ยามนะถึงข้าไม่ห้าวหาญแต่ก็สูงใหญ่นะเยี่ยนเจิญท่านพ่อพักผ่อนแล้วไม่ใช่เหรอคะพ่อพ่อตื่นแล้วได้ยินสาวใช้บอกว่าเจ้าไม่ให้พวกเขามาดูโคมไฟพ่อเป็นห่วงก็เลยมาเป็นเพื่อนยังไงล่ะดีค่ะดีท่านพ่อคะดูนู่นสิโคมไฟสวยจริงๆเลยอุ้ยโทษทีโทษทีทางหน่อยจ้ะเดินชนกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยสักอย่างไม่ได้เอาเงินมาเย่อิงเพื่อจะไปเดินเล่นไม่ต้องตามข้าขอบคุณผู้หญิงใหญ่นายท่านก็จะเดินเล่นแถวนี้ก่อนท่านกลับจวนก่อนก็ได้นะได้แยกย้ายกันเที่ยวไม่ต้องตามข้านะครับนายท่านเย้ไปโทษเจ้าทำอะไรข้าน้อยมีหน้าที่ปกป้องนายท่านเฮ้ยไม่ต้องปกป้องไม่ต้องตามมาโน่นไปทางโน้นเลยไปสะพานจิ้งยี่สะพานจิ้งยี่น้ำสะท้อนแสงกันนกน้อยเกาะผมไม่จากลาคำตอบคือปิ่นปักผมปิ่นปักผมพี่ชายท่านตอบถูกแล้วปิ่นปักผมหยกม่วงนึกไม่ถึงว่าเจ้ายังเก็บรักษาไว้จนวันนี้ท่านเป็นคนให้ปิ่นปักผมข้าข้าต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีเมื่อกี้ข้าก็เดาออกนะแต่ท่านชิงตอบก่อนงั้นข้าจำได้เมื่อก่อนเราแต่งกลอนที่ท่านชอบคือปิ่นปักผมของลู่โยขนมแดงเหล้าขาวเหลืองสีแดงเขียวเหลืองเต็มไปทั่วลมพัดผ่ารักกระจายรักแท้กลางใจนานปีไม่ลืมผิดวันผ่านคนเศร้าสร้อยน้ำตาอาบแก้มอมชมพูดอกรักโรยเรือนหอว่างเปล่าสัญญายังอยู่
ไม่อาจทำตามไม่พวกเปิ้นบังอาจยู่หูหยินของข้าตอนนี้ข้าโกรธโกรธข้าต้องกลับแล้วไม่ต่างกับกลอนปิ่นปักผมสุดท้ายต้องพลาดจ้ะไม่เหมือนกันลู่เหยียวเจ้าของปิ่นปักผมรักกับน้องสาวถังหวานแต่รักกันไม่ได้ถูกบีบบังคับจนพลากจากกันแต่ตอนนั้นข้าไม่ได้เลือกท่านเลือกเฉียวเจิ้งตอนนั้นข้ายังไร้เดียงสาเห็นเข้าหน้าตาดีอายุไล่เลี่ยกันถ้ารู้ว่าต่อจากนั้นมาท่านยังดูดีภูมิฐานเช่นนี้ตอนนั้นข้าอาจจะไม่เลือกเขาก็ได้ก็ให้เกียรติในสิ่งที่เจ้าเลือกเฉียวเจิ้งในตอนนั้นเป็นหนุ่มที่มีความสามารถสง่าผ่าเผยส่วนข้ามีตำแหน่งเป็นขุนนางแล้วก็จริงแต่ว่าข้ามีดวงข้าเมียแต่งเมียแล้ว7คนแต่ต้องตายเพราะข้าข้าได้ข่าวว่าหูหยินของท่านเสียตั้ง7คนเลยเหรอจันมีเต็มมีเสี้ยวทุกอย่างไม่เป็นดังใจมีบุญแต่อาจไร้วาสนาข้ากับท่านไร้วาสนาต่อกันก็จริงแต่ไม่แน่นะรุ่นลูกของเราอาจจะมีวาสนาต่อกันความหมายของเจ้าคือลูกเลี้ยงของข้าเป็นจีเหลินรูปร่างหน้าตาดีคุณหนูของท่านก็มีชาติตระกูลสองคนอายุไร่เรียกกันถ้าหากสองตระกูลได้ดองเป็นญาติกันเราจะได้ชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปแม่นางโปรดช้าก่อนสวัสดีพวกเราอยู่จวนฝ่ายซ้ายเป็นบ่าวที่รอที่สุดข้าชื่อลี่ไปข้าชื่อลี่จีข้าชื่อลี่เสียงเออพวกจะเป็นบ่าวนี่เองอืมเป็นพ่อบ้านเมื่อไหร่เขามาว่ากันเอ้าเฮ้ยดูสิทางนู้นก็สวยทางนี้ก็สวยสวยไปหมดเลยอ่ะสวยจังเลยเนาะชอบผมนั่นจังเลยอ่ะเฮ้ยดูสิหน้าใช่หัวใจเต้นแรงคุณหล่อได้แล้วว้าวคนนี้ใช่เลยทั้งสูงทั้งหล่อว้ายดูเจ้าสิใจแตกหมดแล้วพี่ช้างพี่มีแล้วพี่ก็ว่าได้สิแต่ว่าพวกเราเนี่ยยังไม่มีคู่ครองเลยนะต้องรีบหาให้ได้ในคืนนี้ไม่งั้นเมื่อไหร่ถึงจะเจอกับเขาล่ะต้องรีบไปคว้าเอาไว้ตอนนี้เลยย้อนกระปุกเหรอใช่แล้วเมียเจ้าล่ะข้ายังไม่ได้แต่งงานเราจะชื่ออะไรอ่ะฉันหวนตามข้ามาฮะโอ้ยนี่โอ้ยเกือบแล้วเชียวผู้หญิงแถวเนี้ยไม่ดีเลยสักคนนั่นเท่แต่ละคนหน้าตาประหลาดประหลาดมีแต่แก่ๆทั้งนั้นเลยสู้ต่อไปนะก็หาใหม่แบบนั้นจำได้ไหมจำได้สาวช้างแข็งกูสาวใช้เหมือนปลาดุกกินแล้วติดคอถ้าเป็นคุณหนูก็น่าจะกินง่ายหน่อยพี่หมูพูดมีเหตุผลอยู่พี่ตีคือเราสามคนน่ะนะคุณหนูคุณหนูอะไรพวกเจ้าสามคนต้องการอะไรเนี่ยฮะระวังข้าจะแจ้งความนะยังจะดูอีกจิ้มตาบอดเลยนี่เฮ้ยนี่คุณภาพต่ำกล้ามาแล้วกับท่าโดนหาที่ตายโอ้โหมากเลยจริงเลยฮะวายทุกแกถ้าข้าตอบถูก10ข้อข้าจะได้เล่าไก่ย่างกับมันโถใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วทอดทิ้งคนในใจมีใจแต่ร้ายรักคำตอบคือเชี่ยนเก่งแต่คุณชายถูกต้องแล้วเก่งแต่เก่งมากจริงแต่ขิงไม่ต้องให้หมอจ่ายยาคำตอบคือซินฉีจีซินฉีจีถูกตีกัน9ข้อแล้วสุนยองมิสาหอมคำตอบคือมันทิ้งฟาง
มันถูกติดกันสิโอ้ยเก่งมากเลยครับแม่ท่านแม่เก่งมากอยากได้มาเป็นลูกเขยชายนี่ของท่านขอบคุณมากนะครับเก่งมากเก่งจริงๆเก่งๆๆเก่งมากเก่งมากเก่งจริงๆขอชื่นชมเลยใจจ๋าไก่ตอนแรกข้าสัญญาแล้ววันที่1และ15ไม่กินเนื้อแต่ข้าหิวมากเลยท้องว่าง3วัน3คืนแล้วเจ้าสละตัวเองเพื่อข้าเถอะนะข้าจะไม่ลืมบุญคุณเลยวันหน้าข้าจะแต่งกลอนเพื่อสรรเสริญเจ้าเองเรียนหนังสือจนเซ่อไปแล้วนายท่านนายบอกว่าไม่ต้องให้ข้าตามเฮ้ยตอนนี้ข้าต้องการเจ้าเหรออยู่ไหนนะอยู่นั่นไงเขาคือใครมั่วเป็นไงเฮ้ยสวรรค์เข้าข้างข้านี่ไปอัดมันนายท่านมั่วเป็นลูกน้องของท่านเป็นเสนาฝ่ายขวาถ้ารู้ว่าท่านส่งคนไปทำร้ายมีความผิดนะโธ่เอ้ยเจ้าก็อย่าให้เขาเห็นหน้าตาเจ้าสิทำยังไงเขาถึงจะไม่เห็นข้าน้อยล่ะข้าเตรียมไว้ให้แล้วออกแรงเยอะเลยอย่างนั้นจัดการจัดการอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเออพอแล้วเออเอาหน้ากากมาเร็วๆเจ้าชู้เหลือเกินกล้ายุ่งหูหญิงคนอื่นนี่นี่แหละนี่ตายซะไอ้หัวปิ่นไปตายซะไปเดี๋ยวครับข้าไม่ใช่หัวปิ่นข้าใหญ่กว่าเขาอีกท่านเสนาธิการไหนเนี่ยเฮ้ยตายแล้วฮะเอ้าฮะเฮ้ยฮะคนหายไปไหนแล้วล่ะฮะยัยไม่ได้ถึงใจเลยการแข่งขันของเราแบ่งเป็น3รอบ5คนที่มีคะแนนดีที่สุดในรอบแรกจะเข้าสู่รอบที่2ส่วน2คนที่ได้คะแนนดีสุดในรอบที่2ก็จะเข้ารอบชิงจะได้รางวัลสูงที่สุดในคืนนี้รางวัลที่ทุกคนรอคอยรางวัลทองคำรอบที่1แข่งยืนกระปุกกันเริ่มได้โยนกระป๋องโยนยังไงกระป๋องเอาสิใช่ไหมขอดูสิหัวหัวโยนโอ้โหโลงมาข้าโอ้ยเสียงปืนเนี่ยอยากฝึกบ้างว่าจะเทนตกสิโอ้โหอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหเลยคนที่เข้ารอบ5คนก็คือคนที่ยืนอยู่บนเวทีขอเสียงปรบมือรอบที่2โยนตะกร้าผู้เข้าแข่งขันต้องหลบเลี่ยงคู่แข่งโยนเข้าก่อนและต้องใช้เวลาน้อยที่สุดโยนลูกเข้าไปในตะกร้าของคนอื่นถ้าในตะกร้ามีลูกถูกไล่ออกทันทีถงเสียงไม่เป็นไรนะทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรจัดการได้เร็วๆๆๆเร็วๆๆเร็วๆๆเอาเฮ้ยโย
มดแต่ยืนสบตาเป็นไงง่ายเลยง่ายป้อมไปแล้วเวลามักจะแพ้ข้าถูกคัดออกยืนเหงาไม่ต้องปลอบใจเขาไม่เป็นไรหรอกสู้เขาสู้เขาสู้เขานะสู้เขาใจเย็นๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ๆๆอย่านะอย่านะเจ็บตรงนี้ลูกอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวอย่านะโอ้ยกูจะตรงนี้ลูกอยู่ไหนเรียบร้อยนั่นอยู่ไหนคุณชายนี่นี่โอ้โหเอ้ยเอ้ยแพ้แล้วคุณชายไงบ้างคะนี่เอานี่ไปเช็ดนี่ตัดหน้าตัดตารอบที่3แข่งแรงแข่งปัญญาแข่งเพื่อชัยชนะรอบนี้รู้แพ้ชนะผู้เข้าแข่งทั้ง2ต้องเตะตะก้อไปด้วยแล้วตอบคำถามตะก้อตกพื้นแต่ตอบไม่ได้แพ้ตอบคำถามผิดแพ้ตอบคำถามซ้ำแพ้แต่แพ้กับแพ้เจ้าสองคนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเมื่อกี้จับสลากแล้วไม่นั่งเยี่ยอิงเป็นคนเริ่มก่อนปีนี้ปีหมาให้สองคนสลับกันพูดสุภาษิตและคำว่าหมาต้องอยู่เป็นคำแรกของประโยคเอาละเริ่มได้นี่หมาอวดเจ้าของหมาดูถูกคนโอ้โหมาหมากับหมาหมาเลวอย่างคบนี่เป็นลูกคนด้วยนะโอ้โหไม่ต้องมาหรอกได้หมาหน้าฟืนพกนี่นะลูกดีดเฮ้ยจับจังหวะหมาจนตรองเขาติดกาวไว้ที่เท้าหรือเปล่าหมาเลือดกระจุยหมาตดเหม็นหึงมีหมาตดแล้วมีลูกหลังด้วยไงนี่หมาจนแมวขโมยหมาใจซ้ำโอ้ยเจ็บแทนเลยเย้ชนะแล้วเย้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 ผู้ชนะคือไอ้เธอนางขี้โกงค่ะถ้าขี้โกงเหรอนางขี้โกงยังไงเท้าของนางข้ามเขตเจตนาทำร้ายคนทำให้ข้อเจ็บหน้าอกแล้วด้วยจริงโอ้ตาย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 เจ็บมากเลยให้ข้าดูหน่อยสิได้ท้าขึ้นความเป็นธรรมให้ข้าด้วยนะคะข้าเจ็บจังเลยโอ้ยยศติธรรมที่สุดแม่นางเหี้ยอิงเจ้าเท้าข้ามเขตผิดกฎทำร้ายคนก็ผิดกฎข้าขอประกาศการแข่งขันแม่นางเหี้ยเจียวชนะบ้าหรือเปล่าเนี่ยโกงชัดๆเลยได้ไงได้ไงน้องเก่งมากเลยทำยินดีด้วยยี่เจียวเนี่ยเป็นตัวนำโชคจริงๆอ่ะพอเข้าจวนเจียวก็ได้รางวัลทั้งธรรมมาเลยยี่เจียว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 เย่อิงไม่อยู่นี่มือเจ้าเลิกข้าเช็ดให้นะไม่ต้องเสแสร้งท่านน่ะอย่าเอาของที่คนอื่นให้มาแตะข้านะไม่ใช่ของคนอื่นหรอกนี่คือผ้าเช็ดหน้าที่เจ้าให้ข้าไว้ไงท่านน่ะขึ้นมาทำไมเยี่ยเจียวของท่านอยู่ข้างล่างโน่นเยี่ยเจียวอยู่ข้างล่างเหรอเจียวเยี่ยหรือเปล่าแต่ที่เจียวเยี่ยมาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบน นี่รักแต่เยี่ยอิงทำไมไม่ใช่ปิ่นหยกม่วงแล้วล่ะพัดของข้าจะเขียนอะไรก็ได้อ๋อเหรอเขียนอะไรก็ได้เหรอเขียนว่ารักเยี่ยเจียวก็ได้นี่เจ้าอย่าหึงไปเลยข้ารู้จักนางไม่นานเองรวมแล้วไม่ถึง2วันแต่กับเจ้าเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กคิดดูว่า2วันไม่ได้จะสู้20ปีได้ยกตัวอย่างลำธารสู้แม่น้ำไม่ได้อยู่แล้วหิ่งห้อยจะสว่างเท่าเยี่ยอิงได้ยังไง
ส่วนเยี่ยเจียวเป็นแค่หมอกควันชู่แป๊บเดียวก็หายไปหมดพูดถูกแล้วแต่เจ้าไม่เหมือนกันเจ้าน่ะจะอยู่ในใจข้าตลอดไปนี่อีกแล้วนะเมื่อกี้ยังไม่ได้จูบตอนนี้ขอจูบหน่อยนี่ไม่ได้ปีหน้าค่อยว่ากันจูบของส่วนปีหน้าด้วยไงไม่ได้นะไม่ได้จูบหน่อยจูบหน่อยสวยจังแอบจูบนี่นี่ใจกล้าเกินไปแล้วถึงหน้าบ้านแล้วนะมีใครเห็นเข้าจะแก้ต่างยังไงไม่เห็นมีคนเลยเงาผียังไม่มีที่สำคัญทุกปีมีแค่วันนี้ที่เราจะได้คุยกัน2ต่อ2ผลคืนนี้ไปต้องรออีก1ปีแน่มาก่อนเลยนะเร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวไม่เป็นทารายงานตัวนะต้นทอดพวกเจ้าเนี่ยมัวแต่ดูนู่นดูนี่ไม่ยอมกลับนะต้องมาเร่งเอาตอนนี้เหรอเจ้าว่าพวกเราเหรอเจ้านั่นแหละที่ขอเดินอีกสักรอบนะเดินอีกสักรอบอ่ะจะได้เจอคนที่ใช่อ่ะที่ไหนได้เสียเที่ยวจริงๆเลยอ่ะเอ๊ะคุณชายพี่หญิงท่านสองคนทำอะไรกันอยู่เหรอสองคนไหนอ่ะเดี๋ยวพูดแบบนี้นะข้ากลับมาคนเดียวข้ามาถึงก่อนนางเพิ่งตามมามีสาวใช้บางคนชอบเดินตามคุณชายผู้หล่อเหลาหล่อเหลาคุณชายกลับมาแล้วเหรอกลับเร็วจังเลยพวกเช่าน่ะกี่โมงกี่ยามแล้วเพิ่งกลับกันหรือไงรีบเข้าไปเลยได้ค่ะคุณชายผมจังเลยน่ะไม่ได้เอาไม่ได้บูออกเหรอค่ะผู้หญิงรองข้าสั่งพ่อครัวเอาไว้แล้วแต่ว่าน่าจะพลาดไป1เม็ดมั้งคะคืนนี้เนี่ยไม่ราบลื่นเลยกำลังจะได้ลูกตะปูแล้วเชียวเนี่ยโถเอ้ยพอได้ลูกตะปูนะมีลูกชายสักคนถ้าจะได้ไม่ต้องดูสีหน้าผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงรองทำได้อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ตายแล้วลูกไหนแล้วลูกไหนแล้วนั่นไปแล้วห่วงประตูอะไรให้ไปรูปตะปูดันไปรูปห่วงประตูสมน้ำหน้าท่านไปไหว้กวนอิมทุกเดือนก็ไม่เห็นจะท้องเลยว่าไงนะท่านพูดอะไรข้าก็พูดเหมือนกันนั่นแหละแม่ใหญ่แม่รองข้าเตรียมของขวัญมาให้รับรองว่าพวกท่านต้องชอบแน่ๆดีกับแม่ใหญ่จังนะอะไรเหรอตันตันคนละหัวขอให้แม่ใหญ่แม่รองมีทายาทให้ตระกูลเฉียวมีน้องชายอ้วนท้วนสมบูรณ์ให้เล่นกับข้าโอ้เด็กดีเด็กดีที่สำคัญทำให้จวนเฉียวมงคลมั่งคั่งจริงไหมล่ะครับสนจังเลยนะขโมยผักมาระวังโดนมือปราบจับไปการข่มไฟขโมยผักเป็นประเพณีที่ถูกต้องอยู่แล้วนี่ไม่มีใครแจ้งความหรอกนะขอแค่มีความสุขจริงไหมขโมยมาตอนไหนเอามาจากในครัวสั่งพ่อครัวเตรียมไว้ก่อนเลยหู้หยินใหญ่หู้หยินรองเหลือแต่เย่ว่างยังไม่กลับครับหู้หยินใหญ่ข้ากับเย่หลานเย่อ้ายพวกเราสี่คนผู้หญิงใหญ่ตอนแรกใช่ค่ะแต่เย่ว่างเดินตามผู้ชายอีกคนไปค่ะบังอาจมากรีบไปจับตัวมาเดี๋ยวนี้เลยผู้หญิงรองเย่ว่างอาจจะไม่ได้หนีไปคืนนี้งานโคมไฟถ้าเจอคนที่ใช่มีใจให้กันคงห้ามใจไม่ได้จริงๆถึงมีรักก็ต้องห้ามใจถ้าไม่ถึงห้ามใจไม่ได้ล่ะนั่นน่ะสิดูอย่างผู้หญิงอย่างพวกเราสิไม่มีทางไปหาผู้ชายอยู่แล้วล่ะนายท่านมาแล้วนายท่านมาแล้วนายท่านผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงรองอาหวนเมื่อกี้ไปไหนกับท่านพ่อเหรอเมื่อกี้ข้ากับนายท่านเมื่อกี้ข้าเดินไปเจอหมาบ้าเขาตัวนึงกระโจนเข้ามาจะกัดข้านายท่านบาดเจ็บหรือเปล่าคะไม่เลยกลับไปพักผ่อนได้แล้วครับผู้หญิงใหญ่เจ้าก็เหมือนกันครับผู้หญิงใหญ่ลูกแม่มานี่มีอะไรครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่หาคู่ที่เหมาะสมไว้ให้เจ้าแล้วนะเอ๊ะเราตกลงกันแล้วนี่สอบไม่ติดจองหัวจะไม่แต่งงานก็ต้องเตรียมตัวสอบก่อนครั้งก่อนเป็นเพราะเจ้าป่วยหนักก็เลยสอบไม่ติดไงล่ะไม่อย่างนั้นน่ะได้เป็นจองหัวไปแล้วแม่ใหญ่ว่าปีนี้เจ้าสอบติดแน่นอนการดูตัวกับการสอบควบคู่ไปด้วยกันไม่มีปัญหาเนาะนายท่านแล้วแต่หูหยินเลยอ๋อในเมื่อพวกท่านบอกว่าไม่มีปัญหา
งั้นก็จัดไปฮะเด็กดีนายท่านพรุ่งนี้เป็นกรมทหารแล้วอย่าลืมหาเรือกับใต้เท้าหัวหาเรื่องดูตัวกันหน่อยหัวปนใช่ค่ะตำแหน่งของเขาต่ำกว่าข้าความสามารถด้อยกว่าข้าทั้งนอกทั้งในสู้ข้าไม่ได้เลยเขาไม่คู่ควรข้าไม่ดองญาติกับคนประเภทนั้นหรอกหูหยินข้ารับปากเจ้าได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดทำไมดุขนาดนี้ท่านพ่อไม่โดนหมาบ้ากัดแต่ก็คงตกใจจนเสียสติที่ว่าการกรมท่านเสนาธิการเรื่องเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดรูปร่างและเสื้อผ้าของท่านคล้ายกับหัวเปิ่นมากเลยความหมายของเจ้าคือข้าใส่เสื้อผ้าผิดเองเหรอข้าน้อยมีบังอาจที่ข้าน้อยผลีผลามเป็นเพราะหัวเปิ่นเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกทำตัวปากหวานก้นเปรี้ยวเป็นคนที่ไร้ยังอายสิ้นดีที่ข้าน้อยทำร้ายเขาในตรอกเป็นเพราะว่าเขายั่วยวนหูหญิงของข้าข้ารู้จักใต้เท้าหัวหลายปีข้ารู้จักเขาดีเขาเป็นสุภาพบุรุษที่ท่านพูดมามีหลักฐานหรือเปล่าไม่มีหรอกเอ๊ะอาก็ใช้สารเตี้ยทำร้ายเพื่อนร่วมงานถือว่าผิดต่อยผิดมาโดนข้าแถมยังต่อยหน้าเป็นความผิดมหันท่านเสนาธิการเป็นเพราะข้าน้อยเล่อเองจำได้เท้าผิดไปข้าน้อยรู้ผิดแล้วเมื่อคืนข้าน้อยไม่หลับไม่นอนค้นหายาดีในบ้านมาให้รวมทั้งโสมร้อยปีบำรุงร่างกายแล้วก็เห็ดดินจือยาอายุวัฒนะเชื่อว่าพวกนี้จะทำให้ไตเท้าหายวันหายคืนข้าน่ะเห็นแก่ที่ท่านเพิ่งทำผิดขอบคุณที่ไตเท้าเมตตาข้าน้อยขอบคุณสุดซึ้งแต่ว่าจะเห็นแล้วกันไปไม่ได้หรอกนะห้องยูเวขณะนี้มีการปรับย้ายตำแหน่งในกรมนั่นคือเสนาเฉียวกับเสนาหัวสลับซ้ายขวากันต่อไปหัวเปินเป็นเสนาฝ่ายซ้ายเฉียวจังเป็นเสนาฝ่ายขวาเรื่องโยกย้ายรายงานอำมาตย์ไปแล้วท่านเสนาธิการท่านรับของขวัญไปตั้งเยอะยังลดตำแหน่งของข้าให้ต่ำกว่าหัวเปินอีกเหรอนั่นมันก็แค่ข้ายาสลับตำแหน่งกันก็จริงแต่ท่านยังอยู่ในขั้นสามเบี้ยวัดไม่เปลี่ยนแปลงเก็บข้าวของเถอะโอ้โหยินดีด้วยที่ได้รับหัวตำแหน่งแล้วขอพระราชกำลังของแล้วจริงๆแล้วเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยนะแต่เท้าหัวคารุวัฒน์ท่านต้องมีวันนี้ขอท่านอีกใช่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 คนเก่งย่อมอยู่สูงกว่าชัดเจนมากใช่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 แต่เท้าหัวเนี่ยกำลังมาแรงไม่ว่าใครหน้าไหนก็หลบไปใช่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 ไตโต้นี่แต่เท้าเฉียวข้าไม่เคยอยากเลื่อนตำแหน่งเราเป็นคนมีความรู้อย่าลงไม้ลงมือเลยแต่เท้าหัวพวกเราก็เป็นขุนนางตำแหน่งสูงต่ำไม่ควรจะถือสาขอแค่เราร่วมมือกันอยู่กันอย่างสันติก็พอแล้วดีที่สุดยังไม่ดีพอยังไม่ดีอีกเหรอถ้าเราได้ดองญาติกันจะยิ่งดีเลยฮะจนหัวเยี่ยนเชิญพรุ่งนี้พ่อจะให้ลูกไปดูตัวนะดูตัวเหรอท่านพ่อกระทันหันจังเลยอะกระทันหันไปหน่อยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฝ่ายชายรูปร่างหน้าตาดีเหมาะสมกับลูกสาวของพ่อมากเลยแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นคุณชายบ้านไหนล่ะคะเขาก็คือคุณชายของไต่เท้าเฉียวเฉียวฉีจินเขาเหรอท่านพ่อได้ข่าวว่าคุณชายเฉียวเนี่ยเป็นคนเหยาะแยะนะคะหูหยินเฉียวคุมเข้มมากเลยเนอะแต่ว่าเขาน่าชอบเขาเพื่อนฝูงลวนลามสาวใช้กันน่ะไม่หรอกมั้งนี่ลูกได้ข่าวว่าวันนั้นน่ะพวกเขา 3-4 คนน่ะอยู่ที่ตลาดพ่อลูกพ่อเมื่อกี้พ่อรับปากแต่เท้าเฉียวไปแล้วนะฮะงั้นลูกก็ไม่ควรทำให้ท่านพ่อเสียคำพูดก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ลูกจะยอมไปดูตัวด้วยก็ได้ค่ะโอ้โหดีจังเลยลูกสาวพ่อน่ารักเอาใจใส่พ่อมากใครได้ไปเป็นเมียโชคดีจริงๆพาพ่อไปก่อนนะเจ้าเฉียวฉีจิ้นไม่รู้จักตักน้ำใส่กระโหลกชะงอกดุ๋งเงาเลยเพ้อฝันไม่สามีของข้าเลยคุณหญิงผู้หญิงใหญ่อยากกินขนมถั่วแดงพอดีถั่วแดงหมดน่ะจริงด้วยกินขนมพริกป่นไปก่อนได้ไหมโอ้นี่ไงขนมของเมื่อวานอะไรกันน่ะให้หูหยินใหญ่กินขนมซ้ำกัน2 วันแล้วพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่
พี่ไปพี่จีพี่ซีพี่เจียวขนม3อย่างที่สั่งไว้เราทำไว้ให้แล้วว้าวสวยจังเลยเพิ่งรู้ว่าพวกท่านทำได้จริงๆแถมยังทำออกมาประณีตเหนื่อยกันหน่อยนะเก่งกันทุกคนเลยอ่ะอย่าพูดแบบนี้เชียวนะมันเป็นแค่หน้าที่ของเราไม่เหนื่อยเลยสักนิดนิดเดียวเองขอบคุณนะอ๋อประจบเอาใจกันนี่เองว่าไงขนมเสร็จหรือยังพี่ลีกวงมีอะไรขอบคุณนะที่เมื่อเช้าไปซื้อวัตถุดิบมาให้ขอให้เจ้ามีความสุขรบกวนทุกคนแล้วไปทำงานสิส่วนพี่ตามข้ามามีอะไรน้องเล็กทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะช่วยคนอื่นไม่ช่วยน้องตัวเองก็เจ้าฉลาดมากไม่เคยง้อให้ใครมาช่วยนี่นะพี่เย่เจียวพี่ไปพี่จีพี่เสียงขนมแบบนี้อีกแล้วเหรอในครัวบอกว่าไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้นะคะผู้หญิงรองขนมที่ท่านสั่งค่ะโอ้โหขนมปราณีตมากเลยเย่เจียวไปซื้อจากไหนขนมพวกนี้คนในครัวจวนของเราทำเองทั้งนั้นเลยค่ะจริงเหรอจวนเรามีคนทำขนมเก่งแบบนี้เลยเหรอต้องรู้จักสั่งคนงานน่ะถึงจะทำเป็นเย่เจียวของข้าน่ะรู้จักสั่งไงล่ะถึงได้ทำเป็นแบบเนี้ยขนมพวกนี้ข้าเคยเห็นจากบ้านเจ้านายเก่าหวังว่านายท่านและหุยินรองจะชอบโอ้โหเย่เจียวนี่ฉลาดจริงๆเลยนั้นก็แง่อยู่แล้วล่ะนะข้าเป็นคนเลือกสาวใช้เองนี่นาหุยินใหญ่คะขนมไทยเฮาทำจากมะม่วงหิมพานต์กินเยอะจะทำให้ร้อนในได้ขนมไผ่เหอเป็นของทอดเลี่ยนและมันกินแล้วร้อนในแล้วก็ขนมงาดำดำปิดปีสู้ขนมสีขาวไม่ได้เลยรับรองกินแล้วขาวเนียนเหมือนหูหินใหญ่เลยค่ะจะพูดถูกขนมพวกนั้นพวกเจ้ากินกันเองเถอะข้ากินขนมสีขาวนี่แหละอย่าเพิ่งกินก็มีเรื่องพูดข้านัดกับแต่เท้าหัวไปแล้วฉีจิ้นกับลูกสาวของเขาพรุ่งนี้เที่ยงตรงดูตัวที่เหลาสร้างกวนจริงเหรอนายท่านเมื่อวานยังไม่เห็นด้วยเลยนี่ค่ะใช่แต่ข้าก็คิดแล้วคิดอีกหูหินพูดถูกเพื่อฉีจิ้นเพื่อตระกูลเฉียวดองกับตระกูลหัวถูกต้องที่สุดแล้วเปลี่ยนเร็วจังเลยนะจวนเฉียวดูตัวสำเร็จเราตัดขาดกันอย่าหาว่าไม่เตือนล่ะดูตัวสำเร็จแต่งเมียก่อนแล้วรับเจ้าเป็นรองอย่าห่วงคนสารเลวคนหลายใจอย่าโมโหสิข้ายอมรับเจ้าเป็นเมียรองแล้วยังจะด่าข้าอีกท่านเคยรับปากว่าไงเมื่อกี้เจ้าก็เห็นหมดแล้วข้าไม่ทำตามได้เหรอก็เห็นแล้วแต่จะว่าไปผู้ชายมีสองสามเมียไม่แปลกนะขอข้าเจ้ารู้ว่าตัวข้าอยู่กับคนอื่นแต่ใจอยู่กับเจ้าหัวใจของข้าอยู่ตรงนี้ของเจ้าก็พอแล้วไม่ได้ตอนนี้ข้าแบ่งเตียงให้คนอื่นนอนครึ่งหนึ่งข้าไม่ยอมแบ่งสามีด้วยหรอกข้าสับท่านเป็นสองชิ้นได้มั้ยล่ะไม่เอาหน้าอิงอิงผู้หญิงใหญ่วันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษเลยนะถ้าไม่บอกจะนึกว่าคนที่ดูตัวน่ะคือท่านตอนแรกนึกว่าฉีจิ้นต้องแต่งหล่อนึกไม่ถึงว่าผู้หญิงจะแต่งมาเต็มยศเลยข้าแต่งตัวดีนายท่านก็ได้หน้าจะให้ออกมาแบบสมๆได้ยังไงกันเอาจริงสิอาชีครับนายท่านกำชับลือกวงหรือเปล่าให้พาคุณชายมาเหลาสร้างกวนเตือนแล้วครับแต่คุณชายขอไปซื้อชุดใหม่ก่อนมาสายไม่ดีแน่ไม่ต้องห่วงเน้นคำเดียวทวงใจลอยไปไหนไม่สบายหรือเปล่าขอโทษค่ะหูหินใหญ่ไม่เป็นไรค่ะเหลาสร้างกวนมาถึงตั้งนานแล้วยังไม่เห็นคุณชายเลยคืออย่างนี้เมื่อเช้าฟ้ายังไม่สางฉีจิ้นเขาก็ออกไปเลยไปบริจาคข้าวต้มที่วัดมีถั่วอ๋อที่แท้คุณชายใจกุศลจริงๆบริจาคก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าตอนนี้สายแล้วล่ะท่านพ่อข้าน่ะเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเสนาฝ่ายซ้ายงานยุ่งมากเลยล่ะต้องเสียงานเสียการเพราะว่าเรื่องของลูกลูกอกตัญญูจริงๆเสนาฝ่ายซ้ายเหรอรมทหารมีเสนาฝ่ายซ้ายคนเดียวแล้วไหนท่านได้เท้าเฉียวเป็นเสนาฝ่ายขวาเป็นลูกน้องของท่านพ่อค่ะ
นายท่านไม่ได้พูดถึงเลยโยกย้ายภายในเป็นแค่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องสนใจหรอกกลับไปคุยที่บ้านนู่นมาดื่มกันหน่อยแล้วมาขอโทษทีข้ามาช้าไปหน่อยเอ้าโอ้โหผู้ชายผู้ชายจริงจริงไม่เป็นไรบ้างไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยโอ้โหทำไมเหรอหน้าผากโนแต่ไม่มีเลือดนี่คุณชายเจ็บหรือเปล่าเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บมากขอบคุณที่ท่านพ่อเป็นห่วงเป็นพ่อไปแล้วพ่อผอมไปนะเอาแล้วเราเป็นใครเนี่ยอ๋อแม่ใหญ่แม่รองได้ข่าวว่าวันนี้ข้ามาดูตัวเหรอแล้วหุ่นยนต์ข้าอยู่ไหนนู่นผู้หญิงแล้วเราก็ได้เจอกันตัวจริงสวยขนาดนี้สุกสาวใช้อีกแล้วเนี่ยข้าสายตาดีนะครับเปล่าเนอะหน้าของแม่นางสกปรกนะข้าช่วยเช็ดออกให้นะเฮ้ยนี่สาวใหญ่มากนะเป็นบ้าไปแล้วเหรอมือของข้าคงเลอะข้าผ้าเช็ดให้นะไม่เอาข้าเช็ดให้มาไปไหนแล้วนี่ข้าเช็ดให้นี่มาเดี๋ยวนี้นะข้าเช็ดให้นะไม่ไม่เนี่ยคุณไม่หิวไม่หิวบ้าบ้าแตกนี่นะโอ้ยเจ็บมันที่ตอกกระเหิงกระเผานี่เหรอว้าวเฮ้ยระวังไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอ้โหต่อหน้าต่อตาแต่ท่านเลือดไหลบาดใจเหลือเกินไม่เป็นไรหรอกท่านพ่อหัวแตกแล้วอ่ะนายท่านกลับบ้านเถอะค่ะนักปีศาจจะไปไหนใส่หัวไปใกล้ๆเลยเจ็บคุณชายคุณชายดูกันก่อนนะคุณชายเกิดอะไรขึ้นเหรอที่นี่ที่ไหนคุณชายเมื่อกี้ป่าเข้าของใส่คุณหนูหั่วแต่ดันไปโดนในท่านหั่วเข้าอ๋อเป็นเรื่องแล้วสิทำไมข้าจำอะไรไม่ได้เลยล่าดียังไงแกล้งบ้าทำให้งานดูตัวล่มอนาคตที่สดใสของข้าก็พลอยพังไปด้วยท่านพ่อก็เห็นนี่นาหัวข้ากระแทกพื้นกระแทกอีกทีก็หายเหรอแมวที่ไหนจะเชื่อเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องทำเกินไปแล้วนะทำร้ายใต้เท้าหั่วไม่รู้จักแยกแยะเลยขอโทษครับแม่ใหญ่จุนเฉียววางตัวไม่ดีจงอย่าสอนคนอื่นท่านคงจื้อร้ายกาจมากไม่กี่คำก็หลับได้อาฮูม้าป่ามาแล้วเหรอ จะมาดูสิข้าต้องท่องหนังสือนานมากกว่าพี่ชายเจ้าจะหลับก็แค่สองคำเองโอ้ยเจ็บวันนี้เล่นละครแต่เจ็บจริงจะดูสิหัวปวดขนาดนี้เจ็บจังเลยเป่าให้หน่อยลูบให้หน่อยสิตายแล้วน่าสงสารเจ็บจังตอนบ่ายหัวโหนกข้างนี้ทำไมเปลี่ยนข้างเร็วจังเย่อิงฉลาดเป็นกรดข้าโดนจับได้แล้วเหมือนจริงใช่ไหมล่ะลูกเล่นเยอะจังเลยนะขอแค่เจ้าไม่โกรธที่ข้าไปดูตัวทำยังไงก็คุ้มแต่ท่านทำให้นายท่านกับผู้หญิงใหญ่โกรธไม่กลัวเหรอแม่ใหญ่รักข้ามากรอให้นางหายโกรธก่อนค่อยๆไปโอนางแล้วนายท่านล่ะแม่ใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วถ้าแม่ใหญ่ไม่โกรธท่านพ่อก็ไม่กล้าโกรธหลังจากนี้ข้าเชื่อว่าไม่กล้าจัดงานดูตัวให้ข้าอีกแล้วล่ะจะไม่ต้องห่วงหรอกนะท่านน่ะมีวิธีก็ไม่บอกข้าปล่อยให้ข้าเป็นห่วงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเวลาเจ้าหึงเนี่ยน่ารักมากเลยทำให้ข้าห้ามใจไม่ไหวพูดอะไรอ่ะเพราะข้ารักเจ้ารักจนห้ามใจไม่ไหวปากหวานดื่มน้ำทีไรคิดถึงเจ้าทุกทีทำไมเหรอเพราะเจ้าอ่อนโยนเหมือนแม่น้ำไงบ้าบอคอแตกมีอีกไหมหมดแล้วเอ้าขึ้นราคาค่าห้องเช่าเหรอทำได้ขึ้นสองเท่าไม่เช่าก็ได้นี่เท่าแกข้ากลัวไม่มีจ่ายอ่ะถ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกนะทำไมขึ้นค่าเช่าให้ข้าเหรอท่านน่ะอย่าไปหนี้ค่าเช่าห้องขึ้นค่าเช่าท่านก็ไม่มีจ่ายอาชัยแลกห้องไปเต๋อเต๋อข้าไม่มีที่พักอย่าละอย่าไปไปเลยไปซะโบราณว่ามดน้อยขุดรูขอแค่รอดตายมังกรเกยตื้นโดนกุ้งรังแกลูกผู้ชายอกสามศอกยืดได้หดได้แม่นางจ้างข้าเขียนจดหมายไหมข้าเป็นลูกกำพร้าอ๋อเขียนจดหมายรักก็ได้นะข้าแต่งงานแล้วอย่ามายุ่งแต่งงานแล้วพี่ชายพี่ชายให้เขียนคำร้องให้ไหมจดหมายลาตายก็เขียนได้นะเจ้าไปตายก่อนไปพี่ชายพี่ชาย
นี่อยากตายได้ไงบัณฑิตยากจนน้อยเอะอะโวยวายรู้ไหมว่าปลุกข้าตื่นจากฝันหวานเนี่ยใกล้จะตะวันตกหัวแล้วปลุกตื่นจากฝันหวานได้ยังไงข้าอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนทำไมรู้สึกเหมือนมีลางร้ายได้วางไม่น่าไม่น่าหน่อยนะดีนะที่ข้าว่องไวไม่เปียกใช่ไหมขอบคุณคุณชายที่ช่วยเหลือแค่ทนดูไม่ไหวนะโอ้โหเหม็นจังเลยหน่อยนะทำไมใจชั่วขนาดนี้นอกจากคิดร้ายสาดน้ำแล้วยังเป็นน้ำล้างเท้าอีกต่างหากด้วยยุ่งจุนจ้านจริงจำว่าคนแบบนี้มันต้องไปไว้หน้ามันเฮ้ยแก้แค้นไปมาเมื่อไหร่จะจบอะที่นี่อยู่ไม่ได้ย่อมมีที่ที่อยู่ได้ขอบคุณที่พี่ชายช่วยเหลือถ้าทางเจ้าเป็นคนต่างถิ่นมาสอบจองหวนใช่ไหมล่ะทำไมไม่อ่านหนังสือรับจ้างเขียนจดหมายทำไมเป็นเพราะข้าไม่มีเงินแล้วได้ช่วยเหลือกันไปเนี่ยข้าจนก็จริงแต่อยากหาเงินด้วยความสามารถดีข้าชื่นชมท่านยกย่องจากใจจริงครั้งนี้ให้ข้าช่วยเถอะนะถ้าอย่างนั้นข้าก็คือนี่เดี๋ยวฝนจะตกรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณพี่ชายที่ช่วยเหลือไปนะโชคดีโชคดีเอ๊ะฝนตกแล้วกลับจวนดีกว่าเอ๊ะครั้งก่อนข้าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวจริงๆเอ๊ะไม่ได้มาหาเรื่องข้าอ๋อรอดตัวไปจะโอ๊ะคราวนี้ไม่มีล่มละสิชาตินี้ข้าจะไม่ลืมเจ้าเลยเฮ้ยเหม็นจริงๆ